ลับมาเบรกที่2ของซีรีส์ดราม่านะครับเราจะมาพูดคุยกันในเรื่องราวที่เราเตรียมมาดราม่าวันนี้เลยนะครับอย่าลืมใครอยากจะร่วมพูดคุยกับอาจารย์ศิรินะครับส่งมาที่ Facebook ได้นะครับ Facebook ซีรีส์ดราม่านะครับรวมทั้งทาง642200นะครับทาง SMS นะครับเรื่องแรกเนี่ยเป็นเรื่องของเมียนาวาเอกอาจารย์เห็นคลิปยังฮะเห็นแล้วเมียนาวาเอกคลิปมันเป็นคลิปดูมั่วๆนิดนึงดูไม่ค่อยรู้เรื่องว่ากันว่าอยู่ในร้านอาหารแห่งหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นคลิปที่ถูกแชร์ผ่านทางโซเชียลฮันเตอร์ครับโซเชียลฮันเตอร์ใช่โซเชียลฮันเตอร์ในข้อความที่อยู่ในคลิปเนี่ยผมสรุปสั้นๆแล้วกันว่ามีข้อความประมาณว่าบอกให้ทำหน้าที่เฝ้ายามกลับมานอนเล่นโทรศัพท์พอแกล้งบอกว่าจะไปค้างกทม.ก็ดีใจกันใหญ่ฉันแค้นมากเลยนะฉันเป็นเมียผบ.สูงสุดนะแต่ต้องมานั่งบ่นพลทหารทำไมมันต้องถึงมือฉันเหรอรู้สึกเหมือนเสียศักดิ์ศรีเลยก็เลยกลายเป็นเรื่องราวใหญ่โตพอคลิปนี้ออกมาประเด็นแต่ของเป็นหลักๆอันใหญ่คือเรื่องของการที่ทหารไปอยู่ร้านอาหารไปอยู่ที่ร้านอาหารกับการที่คนที่ไม่ได้มีตำแหน่งแห่งหนมาดุด่าว่ากล่าวมันก็ทั้งสองประเด็นแหละที่มันเป็นเรื่องมีการแก้ตัวออกมาอย่างนี้ก่อนครับอาจารย์คุณนาวาเอกนิวัฒน์เจริญนะครับรองผู้อำนวยการท่าเรือสัตหีบยอมรับครับว่าเหตุเนี่ยเกิดที่ร้านของตัวเองแต่คิดว่าน่าจะเป็นการกลั่นแกล้งกันของร้านคู่แข่งมากกว่าเขาบอกงี้ฮะทางพลเรือเอกจุมพลลุมพิการนะครับโฆษกกองทัพเรือบอกว่าการนำกำลังพลไปใช้ตามระเบียบทหารหรือไม่เนี่ยรวมทั้งไอ้เรื่องเนี่ยจะเป็นการต้องคือต้องสอบสวนกันอีกคือพี่ว่ามันก็ต้องชี้แจง2เรื่องอย่างที่เราพูดนะครับครับผมก็คือเรื่องแรกก็คือว่าทหารไปโผล่นั้นตรงนั้นได้อย่างไรครับอันนี้เราไม่ได้บอกว่าเขาผิดหรือเขาถูกนะแต่เขาต้องชี้แจงเพราะความเข้าใจของประชาชนโดยทั่วไปก็คือคนทหารที่ถูกเกณฑ์ทหารนั้นจะต้องไปฝึกทหารเอาไว้ป้องกันประเทศชาติแต่ถ้าเมื่อไหร่จะเอาไปใช้ตามบ้านตามช่องเนี่ยมันอาจจะมีระเบียบให้เอาไปใช้ได้แต่ต้องอธิบายต้องอธิบายว่ามันระเบียบข้อไหนยังไงแล้วทำไมถึงไปทำงานที่ร้านมีเจ้าของร้านออกมาพูดครับคุณมโนเป็นเจ้าของร้านอายุ78ปีบอกว่าเด็กเสิร์ฟในร้านเนี่ยเป็นแค่ลูกจ้างธรรมดามีเฉพาะงานการกุศลบางครั้งเท่านั้นที่ขอทหารมาช่วยบ้างแต่ไม่บ่อยคือจริงๆแล้วบ่อยหรือไม่บ่อยเนี่ยต้องชี้เรื่องตัวระเบียบครับผมนะคะเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าเอาไปแล้วมันผิดระเบียบเนี่ยมันก็ยากที่จะอธิบายนะครับส่วนอันที่สองเนี่ยการพูดว่าบรรดาว่าเด็กเสียศักดิ์ศรีเนี่ยถ้าเด็กเขาย้อนว่าท่านมีตำแหน่งอะไรที่จะมาว่าผมคุณผู้หญิงเนี่ยใช่นะเพราะว่าผมเนี่ยเป็นพลทหารแล้วก็ไม่ใช่ลูกจ้างร้านนี้นะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดผมจะโดนอะไรมันก็ควรจะโดนจ่าคนจะโดนหมวดใช่ไหมคะตามลำดับขั้นตามลำดับขั้นตอนค่ะแต่ว่าตอนนี้เรื่องมันเลยเถิดไปใหญ่แล้วจนถึงขั้นเรื่องของว่าการนำเอาพลทหารมาใช้งานมันเหมือนเป็นเรื่องที่เรารับรู้เป็นปกติอยู่แล้วแต่ส่วนใหญ่ใครก็ไปทำงานบ้านนายแต่ส่วนใหญ่ไม่เชิงพาณิชย์นะครับผมอ๋อไปทำงานที่บ้านไปขับรถให้เจ้านายนะครับไปขับรถให้เมียเจ้านายมันไม่ใช่เชิงพาณิชย์แต่ถ้ามาเสิร์ฟในร้านอาหารนี่มันเชิงพาณิชย์นะเอ๊ะผมเหมือนเคยได้ยินเขาเอาไปขายบะหมี่ด้วยนะเอาไม่รู้แหละถ้าเป็นเชิงพาณิชย์นี่มันต้องมีการต้องทำระเบียบแล้วมันต้องอธิบายพี่ไม่บอกผิดถูกแต่มันต้องมีระเบียบตรงนี้นะฮะมีคนที่เคยเป็นทหารเกณฑ์มาก่อนนะครับเข้ามาคอมเมนต์คลิปนี้แล้วบอกว่าผมเคยถูกผู้กองถามครับว่าไปอยู่บ้านนายไหมแต่ผมตอบว่าขออยู่กับเพื่อนครับทหารส่วนใหญ่เนี่ยอยากไปอยู่บ้านนายเพราะสมัครใจไปกันเองเพราะสบายไม่ต้องฝึกกับเพื่อนก็คือถ้าไม่โดนด่าเขาก็อยากไปครับแต่ถ้าโดนอย่างนี้มันสาดเสียเทเสียแต่พี่ยังติดใจคำว่าข้างบ้านแกล้งแกล้งนี่แปลว่าอะไรเขาทำอะไรให้ผู้หญิงคนนี้ลุกขึ้นมาด่าถ้าแกล้งนี่หมายความว่าต้องทำอะไรให้การด่านี่มันเกิดขึ้นโดยที่มีการวางกรอบใช่ไหมที่เขาบอกเฟรมอ่ะคือเป็นการเฟรมคือล่อให้มาตกหลุมอ่ะแล้วก็เลยได้ถ่ายคลิปครับแต่ถ้าเกิดอารมณ์เองด่าเองนี่มันมีใครแกล้งใครจะล่อเจ๊ได้ขนาดคือแบบสำคัญที่สุดคือต้องชี้แจงเดี๋ยวไปยั่วอย่างนี้นะเขายั่วอย่างนี้นะคนคนนี้นะถ้ายั่วมันจะต้องด่าแล้วพอเขาด่าถ่ายคลิปเลยนะแต่ทหารอันนี้ถ้าเป็นอย่างเงี้ยใช่แกล้งทหารมันไม่มีทีท่ายั่วเลยนะมันนั่งอยู่ชี้แจงง่ายที่สุดชี้แจง2ข้อค่ะชี้แจงให้มาอยู่ที่ร้านได้อย่างไรนะคะและทำไมถึงโดนด่าตามระเบียบเนี่ยมันมีมั้ยใช้ได้แค่นั้นเองใช้ได้แค่นั้นเองไม่มีปัญหาอะไรนะครับอธิบายซะผ่านไป1คลิปนะครับอีก1คลิปเนี่ยเป็นเรื่องของคุณ2อาชีพครับวิศวกรกับหมออารมณ์คือเวลาเราไปหาหมอเนี่ยแฟนเราป่วยแล้วหมอก็บอกแล้วหมอยุ่ง
ไม่มารักษาสักทีเราก็จะรอบางทีก็รอดูมีความหวังบ้างไม่มีความหวังบ้างแต่ลุงวิศวกรเขาไม่รออย่างเดียวครับเขาด่าเละเทะเลยในโรงพยาบาลดูคลิปก่อนครับว่าเหตุการณ์ในวันนั้นเกิดอะไรขึ้นนะครับชมเลยครับพี่ก๊อฟเข้ามาเลยสอนคนอย่างนี้ได้ยังไงเป็นด่าแม่เลยนะอะไรก็ได้รู้เรื่องจะทนแน่ไอ้พี่จุฬาสอนมึงจะทนอย่างนี้เลยกูต่อยมึงนะเฮ้ยทำไมต้องมีนะกูเดี๋ยวนี้มึงไปดูเมียกูเดี๋ยวนี้ไปดูไอ้ยมึงจริงนะมึงไม่ได้พูดให้เลยไอ้พี่มึงเป็นใครคุณผู้ชมคะอ้าวเปลี่ยนเสียงคุณผู้ชมคะสวัสดีคุณผู้ชมก่อนค่ะช่องเล็กๆนี่แหละค่ะเดี๋ยวค่อยเล่าว่ามายังไงอาจารย์เรื่องราวเนี่ยมันน่าจะเกิดขึ้นในห้องซึ่งเขาเรียกว่าห้องฉุกเฉินตอนนี้มันก็มีเรื่องของการรอเกิดขึ้นคุณหมอเราว่าในห้องฉุกเฉินเนี่ยคุณผู้ชมก็ว่าหมออาจจะมีไม่ครบเขาก็ต้องไล่เรียงเรื่องนี้มันยังไงดีอาจารย์คือขนมผสมน้ำยาครับนะครับอาจารย์พูดคำนี้บ่อยนะคุณผู้ชมนะเชิญครับคือหมายความว่าการให้รอเนี่ยมันก็เกิดขึ้นในระดับที่เกินกว่าความรู้สึกอดทนของคนรอนะครับอันนี้ก็คือทางด้านของโรงพยาบาลโรงพยาบาลนะครับซึ่งมโนทัศน์หรือทัศนคติของคนในด้านนี้มันมีอยู่เยอะแล้วนะครับที่คนชอบพูดว่าไปโรงพยาบาลหมอให้คอยนานอะไรต่างๆนานาเนี่ยและรวมทั้งถ้าเป็นพวกที่ใช้ประกันสังคมหรือบัตรทองเนี่ยเขาจะบอกเลยว่าปฏิบัติการที่เขาได้รับเนี่ยมันไม่มีคุณภาพอันนี้คือทางฝ่ายหมอครับแต่ฝ่ายของคนไข้ก็ไม่น่าใช้อารมณ์ฉุนเฉียวเรากำลังไปง้อเขาใช่ไหมใช่ครับอาจารย์เราควรจะพูดเพราะหน่อยไหมถูกต้องคุณหมอครับเมียผมทรมานมากแล้วนะครับถ้าคุณหมอจะกรุณาช่วยดูหน่อยได้ไหมครับอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งจริงๆแล้วโดยทั่วไปคนไข้จะเป็นเช่นนั้นนะเวลาพี่ไปบรรยายให้กับโรงพยาบาลพี่จะบอกเลยนะว่าพี่สงสารพยาบาลที่โดนด่าเพราะหมอเพราะคนไข้ก็มีพฤติกรรมเช่นนี้อย่างนี้แหละที่เห็นกันเจอพยาบาลนี่ไม่ได้หมอมาสักทีนะครับรออยู่เพราะนั้นนะไหนบอกจะมาไงก็ไม่มาต้อแหละโดนด่าไปซึ่งพยาบาลนี่คือคนที่รับหน้าเสือเป็นด่านแรกเลยพยาบาลครับหมอยังติดเคสอยู่ค่ะหมอกำลังจะมานะคะแต่พอหมอมาปั๊บคนไข้เสียงเปลี่ยนเลยค่ะคุณหมอคะช่วยดูหน่อยนะคะคุณแม่ทรมานมากค่ะหมอเลยไม่รู้ว่าจริงๆแล้วพฤติกรรมของตนเองเป็นเหตุทำให้พยาบาลส่วนหนึ่งถ้ามองฝั่งว่าหมอก็เป็นส่วนที่ทำให้เกิดเรื่องเหมือนกันอันนี้เอาของจริงนะครับสมมติว่าก๊อฟนัดคนมารับเพราะวันนี้จะเช็คเอาท์เที่ยงก็เก็บของเรียบร้อยแต่งเนื้อแต่งตัวเที่ยงพอถึงเที่ยงพยาบาลไม่ออกแล้วใช่ไหมปรากฏว่าอะไรรู้ไหมยังค่ะต้องรอให้คุณหมอมาเซ็นรีลีสก่อนนะคะแล้วคุณหมอจะมาสั่งยาแต่ญาติเขามาแล้วนะเดี๋ยวเขาต้องกลับไปทำงานก็ถ้าเกิดหมอไม่เซ็นรีลีสก็ไปไม่ได้อะค่ะพอสักเที่ยงครึ่งว่าไงพยาบาลครับหมอก็ยังไม่มาอยู่นี่เขารออยู่นะเนี่ยอาจารย์ติดเคสค่ะรอสักครู่นะคะบ่ายสองอาจารย์มาค่ะคนไข้พูดคุณหมอคะตกลงว่าได้ออกวันนี้ใช่ไหมคะเดี๋ยวปล่อยรีลีสเลยนะคะหมอไม่รู้ตัวเลยค่ะเรื่องนี้อาจารย์จะบอกว่าที่น่าสงสารที่สุดคนคือพยาบาลคือพยาบาลจริงเพราะคนไข้เนี่ยกับญาติคนไข้ชอบตะหวาดใส่พยาบาลแต่พอหมอมาแล้วเนี่ยก็จะให้เกียรติพูดดีกับหมอซะจนกระทั่งหมอไม่เคยรู้ตัวเลยว่าตัวเองเป็นต้นเหตุให้พยาบาลโดนด่าเรื่องนี้ต้องบอกนี่นะคุณผู้ชมก๊อฟเนี่ยค่อนข้างเห็นใจพี่พยาบาลจริงๆเพราะส่วนหนึ่งที่คุณวิศวกรเนี่ยเขาเกิดไม่สบายใจที่ภรรยาเขาปวดท้องเนี่ยเพราะก่อนหน้ามันจะมีเคสที่เด็กคนหนึ่งปวดท้องไปรอแล้วรอจนเสียชีวิตคุณวิศวกรเธออาจจะเป็นห่วงภรรยามากก็เลยเกิดอารมณ์พยาบาลคนนั้นอ่ะยังทำงานด้วยความแบบไม่สบายใจเลยเคยเป็นคนไข้และเป็นญาติคนไข้
ข้าใจอาการอย่างนี้ดีเพราะเวลาเราอยู่โรงพยาบาลเราจะเห็นคนพวกที่เป็นอย่างนี้ที่ดุตวาดใส่พยาบาลแต่พอหมอมาพูดเพราะแล้วเมื่อไรหมอจะรู้ตัวคะนี่คืออย่างหนึ่งที่อาจารย์ว่าแต่อาจารย์ครับก๊อฟเนี่ยเคยเข้าห้องฉุกเฉินด้วยอาการปวดท้องอย่างคุณผู้ชมแล้วก็ไปถึงเผอิญเป็นคนช่างถามมันก็จะมีคนเข้าออกเป็นคนป่วยฉุกเฉินตลอดเวลาก็ไปถามหมอเลยว่าพี่คนนี้เข้ามาหลังเราทำไมได้ก่อนหมอตอบดีนะครับหมอบอกว่าในห้องฉุกเฉินเนี่ยมันไม่ใช่คิวถูกต้องใครใกล้ตายก่อนคุณหมอตอบว่าอย่างนี้เลยใครใกล้ตายก่อนอ๋อนั้นรอได้ก็รอไปคืออย่างนี้ครับพี่สอนเรื่องเกี่ยวกับการเข้าใจเรื่องคิวและเรื่อง emergency ที่จะบอกว่าอันนี้ต้องบอกกันหน่อยคนที่หนึ่งไอเจ็บคอคนที่หนึ่งมานะครับคนที่สองครับอาจารย์คนที่สองเป็นไข้ตัวร้อนเป็นไข้ตัวร้อนนะคะเป็นไข้น่าจะแรงกว่าไอคนที่สามครับอาจารย์คนที่สามปวดท้องแต่ไม่ถึงมากเพราะปวดท้องนะคนที่4โดนฟันหลังแบะมันออกมาข้างหลังเห็นชัดซึ่งมาคิวที่4อีนี่ต้องได้คิว1ค่ะดังนั้นมันก็เป็นเรื่องของความซับซ้อนแต่อย่างที่อาจารย์บอกถ้าขนมไม่ผสมน้ำยาพูดจาดีต่อกันทางหมอก็ต้องอธิบายว่าทำไมถึงรัดคิวให้คนนั้นครับส่วนคนไข้ถ้าเกิดว่ารู้สึกเจ็บอะไรต่างๆก็พูดดีๆโดยเฉพาะยิ่งญาติคนไข้คือญาติคนไข้เป็นอย่างนี้นะครับอาจารย์ครับคนเราไม่ได้เรียนหมอมาครับเราจึงไม่รู้ว่าอาการไหนใกล้ตายอาการไหนไม่ใกล้ตายรู้แต่ว่าโอ๊ยขยันเรารู้อย่างเดียวว่าเสียงโอดครวญของลูกของหลานของพ่อของแม่มันเสียดแทงหัวใจเพราะฉะนั้นเราก็ต้องบอกพยาบาลเมื่อไหร่หมอจะมาดูสิแม่ร้องเจ็บเป็นอย่างนี้นะเหมือนอย่างเด็กที่โดนไอ้มัดลูกชิ้นมัดลูกชิ้นนะแม่เขาไม่ไหวก็ต้องเอาลูกออกไปเพราะเสียงลูกเขาที่ร้องไห้เนี่ยมันเข้าไปเสียดแทงหัวใจแม่แล้วแม่ก็ไม่รู้ว่าไอ้การที่เสียบอยู่อย่างนั้นที่ลูกร้องเนี่ยมันจะเป็นบาดทะยักไหมลูกจะติดเชื้อไหมเขาก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นเขาก็ต้องโวยวายกันเป็นธรรมดาแต่ทีนี้พอดีแม่คนนี้เขาไม่โวยวายเขาพาลูกออกไปเลยครับแต่วิศวะคนนี้เขาทนไม่ได้คืออาจารย์ครับถ้าฟังแบบนี้จริงๆคุณผู้ชมเราเห็นใจทั้งคุณหมอทั้งคุณพยาบาลทั้งญาติของคนไข้มันจะจบสวยได้ด้วยอย่างไรครับอาจารย์ครับก็คือต้องเข้าใจซึ่งกันและกันนะครับหมอต้องเข้าใจอารมณ์ของคนไข้และญาติคนไข้ที่ไม่ได้เรียนหมอมาอย่างบางทีเนี่ยถ้าเกิดเราเป็นโรคอะไรสักอย่างนึงเนี่ยขั้นหนึ่งไม่แสดงอาการขั้นสองไม่แสดงอาการแต่ขั้นสามแสดงอาการเราจึงไปหาหมอครับแต่หมอบางคนชอบถามปล่อยไว้ได้ยังไงเนี่ยทำไมถึงเพิ่งมาก็เพิ่งรู้ไม่พี่จะตอบว่าไม่ได้เรียนหมอครับดังนั้นคือถ้าเราเรียนหมอเราจะรู้ว่าควรจะมาบอกไม่ได้เรียนหมอค่ะก็เลยเพิ่งมาเนาะเพราะฉะนั้นนี่คือหมอต้องเข้าใจคนไข้ว่าเขาเป็นคนที่ไม่ได้เรียนหมอมาแต่คนไข้ก็ต้องเข้าใจว่า1เรื่องของห้องฉุกเฉินไม่ใช่เรื่องคิวครับ2ณเวลานี้ครับบุคลากรทางด้านสาธารณสุขไม่ได้เพียงพอกับปัญหาที่มีอยู่เนาะเห็นใจกันเข้าใจกันคือถ้าคุณจะมีหมอ10คนมันอาจจะมีแค่6คน6คนอะไรอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นก็ต้องเข้าใจซึ่งกันและกันถ้าคนเราเนี่ยนะไม่รู้จักมองมุมของอื่นมองแต่มุมของตนยังไงมันก็กัดกันค่ะเนาะฝากไว้แล้วกันผู้ชมที่ก็พยายามถามเรื่องนี้เพราะก็เชื่อว่ามันยังมีงานบริการอีกหลายเรื่องมากที่มันจะต้องมีรอแล้วต้องตีกันแบบนี้ถ้าเข้าใจกันพูดกันดีๆคือฝ่ายหนึ่งเนี่ยต้องสร้างความเข้าใจครับอีกฝ่ายหนึ่งเมื่อจะวิงวอนพูดดีสิคะก็ต้องบอกนะดังนั้นเข้าใจซึ่งกันและกันพูดใจกันดีๆและดราม่าเรื่องหมอเนี่ยจริงๆยังมีอีกหลายเรื่องก็เชื่อว่าโอ้ยตอนนี้หมอกำลังโดนดราม่าหนักมากเสรีดราม่าเดี๋ยวสัปดาห์หน้าหรือเบรกต่อๆไปก็ว่าเดี๋ยวเราไล่เรียงเรื่องหมอเนี่ยให้ตอบได้เยอะเลยแต่อย่างไรก็ตามอย่างที่อาจารย์บอกเราเข้าใจอาชีพคนอื่นแล้วก็อธิบายกันอย่างใจเย็นก็จะจบง่ายนะขออนุญาตเบรกดีกว่าเดี๋ยวช่วงหน้าเด็กม.ปลายอยากได้เงินให้ผู้ชายจับหน้าอกทุกเหมือนกันคุณผู้ชมร่วมชมนะครับแล้วก็คุยกับอาจารย์ละก๊อปได้464-2200หรือไปที่ Facebook Live ก็ได้นะครับ/เสรีดราม่าเบรกคู่เดียวครับ